นะเรื่องอนิเมะเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าเรียนแล้วคุ้มมากเพราะว่าเรียนตั้งแต่เป็นนสพ.นะพี่อินเทิร์นก็เรียนเรื่องอนิเมะนะเป็นเบนก็เรียนเรื่องอนิเมะมาต่อศาสตราจารย์ก็เรียนเรื่องอนิเมะเรียกว่าทำเลคเชอร์เรื่องเดียวสอนทุกคนคนเรียนเรื่องเดียวตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์ได้รู้เรื่องก็เอาไปใช้ได้ตลอดนะเพราะว่าโรคเลือดมันง่ายเนาะมันมีแค่นี้นะเนี่ยว่าเรายึดหลักการให้ได้นั่นเองเนาะก็จุดประสงค์นะแล้วก็สามารถทำการapproach คนไข้ได้ที่มาด้วยเรื่องอนิเมะแล้วเราก็จะรู้ว่าเรื่องอนิเมะที่คอมมอนนะของในทางคลินิกมีอะไรบ้างก็จะรู้เบื้องต้นคร่าวๆแล้วก็การเมนเทนก็ในเรื่องของอนิเมะเราก็มารู้ก่อนนิยามของอนิเมะนะอนิเมะเนี่ยเป็นเทอมที่เรียกว่ายังไงเวลาบอกอนิเมะเนี่ยโดยนิยามก็คือว่าภาวะซีดใช่ไหมแต่ว่าซีดเนี่ยมันก็คือตีความว่าเมื่อไหร่จะถึงซีดเท่าไหร่จะถึงซีดใช่ไหมเวลาที่ซีดเนี่ยคือร่างกายเนี่ยไม่มีเลือดเพียงพอที่จะส่งออกซิเจนไปให้ทิชชูก็เรียกว่าอนิเมียนะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าฟิกซ์ที่ตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งถ้าเราอยู่ที่ระดับน้ำทะเลก็คือตาม WHO เขาก็กำหนดให้ผู้ชายก็ฮีโมโกลบินก็อย่างน้อย13ใช่ไหมผู้หญิงก็12นะส่วนเด็กก็จะมีเกณฑ์ของเด็กอีกนะแล้วก็สำหรับคนแก่อย่างคนเป็นผู้ใหญ่ยังไม่แก่ก็ประมาณคนท้องก็อีกส่วนนึงนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราไปเรียนต่อที่เบสอะไรเงี้ยนะอาจจะค่าอนิเมียก็อาจจะแตกต่างกันไปนะถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในเป็นเวชศาสตร์ชาวเหมืองเหรอที่ขุดไปใต้ดินลึกอะไรก็อาจจะไม่ต้องมีฮีโมโกลบินเยอะก็ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไอ้อนิเมียเนี่ยก็คือมันเหมือนกับจริงๆเป็น relative term มากกว่าว่าฮีโมโกลบินเท่านี้แหละที่จะส่งทิชชูไอ้ส่งออกซิเจนให้ทิชชูได้อย่างเพียงพอแต่ว่ายังไงก็ตามคิดว่าทุกคนคงอยู่บนที่ราบใช่ไหมเพราะงั้นก็เราก็ใช้ค่าตาม WHO recommend นะโอเคทีนี้ category นะเวลาอนิเมียเราก็แบ่งกลุ่มง่ายๆนะว่าเราจะแบ่งยังไงนะเพื่อการ approach ใช่ไหมซึ่งมันก็แบ่งได้หลายแบบอีกแหละจะแบ่งสร้างน้อยทำลายมากใช่ไหมแล้วก็ท้องๆกันนะหรือจะแบ่งตามผล lab ใช่ไหมบางทีคนไข้ walk in เข้ามาเราก็แบ่งเซลล์เล็กเซลล์กลางเซลล์ใหญ่นะหรือว่าถ้าจะแบ่งแบบเข้าไปถึงหลักการลึกๆหน่อยแต่ก็บอกว่าเป็น congenital นะหรือเป็น acquired นะหรือถ้าแบ่งตามอาการทางคลินิกที่มา present นะก็เป็นเรื่องของ acute anemia กับ chronic anemia นะซึ่งเราก็ approach ได้หลายแบบไม่มีแบบไหนถูกไม่มีแบบไหนผิดแต่ว่าถ้าเรารู้ทุกแบบนะก็มีหลายกระบวนท่านะเช่นแบบบางทีแบบเราแหม OPD จะเลิกอยู่แล้วนะเราก็อาจจะเอาเจาะ lab มา CBC cyst ดู MCV แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเรามีเวลาซักประวัติหน่อยแล้วก็อาจจะอะคิวหรือโครนิกก็ถามประวัติหน่อยอะไรใช่มั้ยส่วนถ้าเราจะบอกว่าเป็นแอปโพทางหลักการหน่อยก็อาจจะสร้างมากทำลายน้อยดูเมคานิซึมอะไรก็แล้วแต่ชอบนะก็เป็นให้หลายกระบวนการแต่ว่าวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่อง clinical approach กันนะก็คือเราก็จะมาเป็นอะคิวหรือว่าโครนิกนะถ้าเวลาที่บอกว่าเป็นอะคิวนะเราจะบอกยังไงก็คือปกติร่างกายคนเราเนี่ยสามารถปรับตัวได้กับอนิเมียใช่ไหมแต่มันต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะงั้นคนไข้ที่ค่อยๆซีค่อยๆซีค่อยๆซีเนี่ยก็คือ gradual onset อย่างเงี้ยร่างกายเราก็จะเพิ่ม heart rate เพิ่ม stroke volume ใช่ไหมก็จะทนได้นะจนกระทั่งฮีโมโกลบินถึงระดับหนึ่งนะซึ่งขึ้นกับคนไข้มัน back up ได้ขนาดไหนนะแต่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าถ้าฮีโมโกลบินเกิน7เนี่ยนะมักจะทนได้นะสีทนได้ไม่มีอาการอะไรถ้าเป็นonset ที่มันกระดวกนะแต่ถ้า acute เช่นแบบอยู่ดี hemolyze ปุ๊บเดียว hemoglobin 13ลงมาเหลือ7อะไรเงี้ยคนไข้ก็อาจจะมีอาการเหนื่อยขึ้นมาชัดเจนนะอีกปัจจัยนึงคือไอ้ reserve ของคนไข้ถ้าเกิดคนไข้เป็นโรค heart อยู่แล้ว heart แบบเนี้ยธรรมดาก็จะแย่แล้วละซีดไปอีกหน่อย heart ปั๊มไม่ไหวแล้วก็อาจจะเหนื่อยเร็วมากขึ้นนะก็มีหลายๆปัจจัยที่ต้องพิจารณานะแต่ว่าเอาว่าโดยทั่วไปแล้วกันประชากรส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นacute ก็คือมักจะมีอาการเหนื่อยชัดเจนเช่นว่า functional class ดรอปลงไปเหลือเป็น functional class 3 class 4อะไรอย่างนี้ขึ้นมานะจากเดินขึ้นบันไดได้เป็น 3-4 ชั้นไม่เหนื่อยกลายเป็นเดินได้ครึ่งชั้นต้องพักแฮกๆแล้วอะไรอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่เราถามเพื่อเป็นอะไรที่เป็น objective นิดนึงนะบางคนบอกเหนื่อย
นอนไม่หลับเพลียเหนื่อยก็อาจจะไม่ใช่นะโอเคก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนไข้เขาซีดมากๆนะแล้วก็ไม่มีอาการอะไรเท่าไหร่ก็เพี้ยเพี้ยบ้างนะทำหน้าแบบเพี้ยก็ได้หมออะไรเงี้ยนะก็แล้วอาจจะเป็นครอนิกนะแต่ถ้ามีอาการก็จะมาเป็นอะคิวพอเป็นอะคิวเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะอะคิวของเขาเนี่ยมันบลีดดิ้งหรือเปล่านะซึ่งเราก็ต้องรู้ไซน์ของบลีดดิ้งใช่ไหมมีเช่นว่าBP drop นะมีหรือก็เห็นเลือดกันสดๆเนี่ยแหละนะถ้าเป็น internal bleed ก็อาจจะเป็นเรื่องของมิลินานะหรือบางคนไป retroperitoneal bleeding อะไรเงี้ยนะเช่นบางคนกินบอร์ฟารินแล้วก็โอวาโดก็เป็น retroperitoneal bleeding นะบางคนเป็น fracture อย่างเงี้ย fracture femur เลือด bleed อยู่ในขาอยู่ลิตรนึงนะ ectal vascular ไปลิตรนึงอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปดู evidence ว่ามีบัตร loss หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีบัตร lossมันก็ต้องจะหายไปไหนมันก็ hemolyze นะก็เป็นเรื่องของ hemolysis ไปนะทีนี้พอเราเรื่องของ hemolysis แล้วเนี่ยเราก็เช่นว่าคนไข้อาจจะเป็น GCK PD นะเป็นทาราซีเมียเป็น AIHA ก็ได้พวกนี้ก็เกิด hemolysis นะแล้วนอกจากคนไข้แอนีเมียแล้วเราก็ต้องหาว่าเอ๊ะมันซีดอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมีเพลทต่ำด้วยหรือว่ามีเม็ดเลือดขาวต่ำด้วยมันก็จะไปอีกทางนะแล้วก็สุดท้ายนะท่าไม้ตายของเรานะหรือว่าเป็นท่าที่เราตายคือดูรูปร่างของเม็ดเลือดแดงนะว่ามันน่าจะเข้าได้กับโรคอะไรนะงั้นถ้ามีเราแอปโพสตามนี้เราก็ค่อนข้างจะครอบคลุมไม่น่าจะหลุดอะไรโอเคทีนี้เวลาที่ gradual onset ของอนีเมียเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าร่างกายมีเรื่องของการ compensation ได้นะก็จะมีทั้งเพิ่ม stroke volume เรื่องของheart rate เพิ่มขึ้นนะมี oxygen dissociation curve shift ไปนะไปทางไหนไปทางขวาเนาะใช่มั้ยก็คือตัว hemoglobin ก็จะปล่อยออกซิเจนได้มากขึ้นนะก็ไอ้พวกเนี้ยพวกที่ gradual onset เนี่ยมันมักจะเกิดจากอะไรก็คือมักจะเกิดจากการสร้างน้อยจะเป็นส่วนใหญ่นะมันก็จะสัมพันธ์กันทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่าเม็ดเลือดแดงมันอายุมัน120วันใช่มั้ยมันถ้าวันนี้โรงงานปิดนะเรามีสต็อกอีก120วันนะเลือดมันจะค่อยๆหมดไปตามอายุใช่ไหมว่าเม็ดเลือดแดงเราสร้างมาวันละ 1% มันก็จะค่อยๆหมดไปวันละ 1% ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอย่างนี้นะนอกจากว่าคนไข้เป็นแบบเลือดออกไปทีละน้อยคือพอมาสุดท้ายมันก็จะเป็นเรื่องของ decrease production เหมือนกันนะเช่นคนไข้บลีดเวลานิดสุดท้ายคนไข้จะไปขาดทัดเหล็กก็จะเป็นเรื่องของ decrease production อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นมันก็จะอาศัยหลักการนี้ได้นะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น acute onset ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการทำลายหรือว่า blood loss จะเป็นส่วนใหญ่นะทีนี้เนี่ยไอ้ถ้าเกิดคนไข้เลือดออกไปปริมาณมากเขามักจะมีไซน์เกี่ยวกับvolume loss นะเช่น BP drop มี heart rate ที่เร็วขึ้นนะมี narrow pulse pressure BP มัน drop ใช่ไหม hypovolemia ใช่ไหมโอเคแล้วก็อันนึงที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือว่าเวลาที่คนไข้เกิด bleeding เนี่ยนะร่างกายเราจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงในการที่ ship interstitial fluid เข้ามาใน vessel นะมาถ้าคนไข้บอกว่าล้มนะfracture femur เนี่ยมาเข็นเข้ามา ER รถชนมาแบบนะใช่มั้ย CBC ตอนแรกไม่เห็นมีคิดดรอปเลยนะวันต่อมาคิดดรอปคอนซัลเมนต์ทำยังไงแล้วก็อ๋อดูตามออนเซตแล้วมันก็คงจะบลีดแล้วก็ค่อยเริ่มมีคิดดรอปตามมาทีหลังก็คือใช้เวลา6ชั่วโมงเราก็ดูตามออนเซตที่เกิดนะส่วนเรติคูโลไซต์เค้านะบางทีเราก็จะเจอหลายๆครั้งที่แบบเอ๊ะมันน่าจะบลีดดิ้งนะมันน่าจะฮีโมไลซ์นะแต่ว่าเรติคูโลไซต์เขาเนี่ยมันไม่ยักก็ขึ้นตามที่คาดไว้นะก็คือเรติคูโลไซต์เขาเนี่ยก็คือเป็นโบนแมโลมันฟังก์ชันดีมันเรสปอนด์อยู่ใช่ไหมก็มันใช้เวลานิดหนึ่งประมาณ48ถึงประมาณ24ถึง48ชั่วโมงมันถึงจะเริ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นตอนแรกๆมันอาจจะยังไม่ค่อยขึ้นมาอย่างแบบไม่ค่อยตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเวลามาทางอายุรศาสตร์คนไข้มักจะมีหลายๆอย่างนะไตหนีดีมีอินฟลามเมชันมีนู่นมีนี่นะก็อาจจะทำให้ค่าตัวนี้มันอาจจะไม่ได้ 100% ที่มันจะขึ้นแต่ก็ถ้ามันขึ้นก็ค่อนข้างช่วยนะว่าคนไข้น่าจะมีเรื่องของ bleeding เป็นหลักนะแล้วก็ marrow function ดีนะโอเคทีนี้
เวลาที่เราบอกเอ้ฮีโมไลซิสเนี่ยเราอาจจะดูทรายอื่นๆข้างเคียงก็ได้นะก็คือว่าอาจจะมี LDH ขึ้นนะมี AST ขึ้นนะหรือว่ามี indirect bilirubin ขึ้นนะแล้วก็แลบที่ตรวจได้นะก็คือ haptoglobin นะ haptoglobin นี่โปรตีนที่จับกับตัวฮีโมโกลบินที่มันฟรีออกมาใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันลดต่ำลงแสดงมันถูกใช้ไปก็แสดงว่ามีเรื่องของฮีโมไลซ์นะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะตรวจแลบตัวนี้ไม่มีที่ส่งที่แบบสะดวกในปัจจุบันในประเทศไทยนะเพราะงั้นก็เราก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามาส่งตัวนี้ได้นะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบลีดไม่มีนะเราคิดว่าไอคิวเนเมียเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของฮีโมไลซิสนะเราก็อาจจะแอปโพสได้เป็น3ส่วนนะแล้วก็ตามอนาโตมีของเนื้อเลือดแดงเลยนะก็คือจากภายนอกเป็น extrinsic cause นะขาดเข้ามาคือเมมเบรนนะปัญหาที่เมมเบรนนะซึ่งก็จะมีกลไกทางอิมมูนกับนอนอิมมูนนะแล้วก็ขยับเข้ามาอีกก็เป็นเรื่องของฮีโมโกลบินโนพาธีนะแล้วก็เรื่องของเอนไซม์นะเนื้อเลือดแดงมันไม่มีนิวเคลียสมันก็จะไม่เข้ากว่านี้แล้วในเข้าสุดๆก็คือได้ในซิโตพลาสม์เนี่ยนะก็คือเรื่องของฮีโมโกลบินโนพาธีซึ่งเราก็รู้คนไทยก็เป็นทาซิเมียเนาะเป็นไซด์ดีเฟกต์ที่คอมมอนก็ GCPD ใช่มั้ยโอเคอันนี้เป็นแผนภูมิแบบจักรวาลของอนีเมียนะเหมือนจักรวาลมาร์เวลใช่มั้ยแล้วก็จะไอ้ที่วงไว้เป็นสีแดงเนี่ยนั่นก็คือเป็นเรื่องของการสร้างน้อยนะหรือว่า ineffective erythropoiesis ก็ได้นะส่วนไอ้ตัวสีเหลืองเนี่ยก็เราแทนบิลิรูบินที่มันขึ้นนะก็เอาให้เป็นเรื่องของฮีโมไลซิสทั้งหลายนะส่วนเรื่องบลีดดิ้งไปคอนซัลสันนะมันไม่เกี่ยวกับเรานะแล้วก็มีจักรวาลตามนี้ทีนี้กลุ่ม ineffective นะพวก nutritional deficiency anemia เนี่ยมันเราเหมือนแบบจะสร้างน้อยใช่ป่ะแต่จริงๆมันคือสร้างน้อยเพราะมันเป็น ineffective คือเม็ดเลือดแดงมันสร้างแล้วมันเอ๊ะขาดซัพพลายนะซัพพลายเชนโดนตัดแล้วก็สร้างได้ไม่มีภาพเลเซลก็คาอยู่ในโบนแมโรว์อย่างนั้นแหละแล้วมันก็ตายไปมันพวกนี้จริงๆเราเจาะโบนแมโรไปเนี่ยมันก็จะเจอว่ามีเรื่องของเอริทรอยที่เยอะนะมันจะเราอย่าไปคิดว่าเอ๊ะไอรอนเดฟเม็ดเลือดแดงน้อยแมโรก็ต้องแบบมีเลปัสเซลน้อยไอ้มีเอริทรอยน้อยแต่ไม่ใช่ก็คือว่ามันจะมีแหละมีเยอะขึ้นมาแต่ว่ามันอินเอฟเฟคทีฟตายไปซะก่อนทีนี้ก็อันโรคที่1ก็ที่เราเจอกันบ่อยๆก็เรื่องของ iron deficiency anemia แล้วก็ขาดธาตุเหล็กขาดธาตุเหล็กก็เป็นโรค common นะเป็นวาระแห่งชาติที่กำลังพัฒนาอย่างเรานะนะจริงๆก็ทั่วโลกกันแหละนะทั่วโลกก็ทุกคนก็เรื่องขาดธาตุเหล็กเป็นปัญหาสำคัญนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงที่เป็น reproductive age นะเนื่องจากว่าต้องรับประทานอาหารน้อยเพื่อรักษาหุ่นใช่ไหมหรือบางคนกินเยอะนะก็แถมยังมีประจำเดือนด้วยก็ยังมีเสียเลือดเข้าไปนะแล้วก็อาจจะเป็นอะไรวีแกนอะไรอย่างเงี้ยอยากจะชิคๆก็ต้องกินอาหารแบบผักล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะขาดธาตุเหล็กได้นะพวกนี้ก็เป็นออนเซ็ตก็จะค่อนๆจากแกรดดูก็จะอยู่เฉยๆนะแบบก็ไม่รู้สึกอะไรอาจจะเพี้ยๆบ้างเล็กน้อยเจาะเลือดถึงได้เห็นนะสิ่งที่เราธาตุเหล็กมันก็จะมีผลต่อเรื่องของตัวอีพิทิเลียมด้วยทั้งหลายนะคนไข้ก็จะมีเรื่องของออรัลมิโคซาก็มีอโทพิกปาไซติดใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของเนลเป็นพอยโรเนเชียใช่ไหมเป็นลูกช้อนก็เป็นเรื่องของพิบัติของอีพิทิเลียมทั้งหลายนะแล้วก็จะมีคนที่เป็นมากๆเนี่ยจะมีอาการกลืนติดกลืนลำบากก็คือมีอีโซฟาเจียลเว็บนะอันนี้ก็เป็นเชนที่เจอได้กันแล้วพวกนี้มันมักจะไม่ค่อยหายถึงแม้ว่าเราจะคอลเลกanemia แล้วก็ตามนะโอเคครับก็เรื่องของ iron deficiency ก็เราก็รู้แล้วอันนี้เบสิกนะก็คือกินน้อยนะเสียเลือดไปมากนะไอ้ตรงเสียเลือดไปมากเนี่ยเราควรจะไปมองหานะคนไข้จะเป็นเรื่องของแกสไตติดหรือเปล่าเป็นเรื่องของCA นะเป็น malignancy เป็น diverticulosis อะไรก็ตามนะเป็น angiodysplasia ในคนแก่ๆก็เจอได้พวกนี้ก็ควรจะไปหาคอร์สนะโอเคอันนี้ก็รู้กันไงแล้วก็คือมี MCD เล็กนะแล้วก็ RDW ก็จะกว้างนะก็เลเซียก็ไฮโปโคเมียนะไฮโปโคเมียไมโครไซติกไลปัสเซลมันก็จะเห็นว่าไฮโปโคเมียมากๆซีเวียมากๆเนี่ยมันก็จะซีดนะเม็ดเลือดแดงคล้ายๆ
เป็นหนังยางมาวางไว้นะก็คือไฮโปคอเมีย3บวกเลยนะแล้วก็เทียบกับสมอลลิมโฟไซต์เนี่ยมันก็จะเล็กๆนะตัวไอรอนสตัดดี้นะก็จะมีเฟอริตินที่ต่ำนะนี่ต่ำก็อาจจะแล้วแต่เรฟเฟอเรนซ์ของหมอเด็กอาจจะเอา12นะของเราก็15นะแต่ว่าบางทีคนไข้มีอินฟอร์เมชันบางตำราก็เอา30บางตำราก็เอา45นะก็แล้วแต่ใครจะพับบิชอะไรออกมานะแล้วก็ตัว TZ นะ TZ ก็จะต่ำนะก็น้อยกว่า 15% นะแล้วแต่ว่าต่ำเนี่ยต้อง TIBC ต้องเพิ่มนะถ้า TIBC ก็ต่ำด้วยนะต่ำไปหมดเลยเนี่ยก็แล้วก็เฟอริตินก็สูงนะอาจจะไปทางอาจจะแมวคอนิกดีซีซะมากกว่ามันก็เป็นข้อสังเกตนิดนึงบางที TZ ต่ำก็คือคนไข้เป็นไฮโปเฟอริเมียจากอันเมียออฟอินฟอร์เมชันนะแล้วก็ต้องแยกนะการรักษาก็ง่ายๆก็กินเหล็กไปนะนอกจากของบางคนมีเป็นการดูดซึมธาตุเหล็กที่ผิดปกติก็อาจจะต้องเป็นยาฉีดกันนะก็จะมีโรคไอรอนดิฟเฟนซีแอนีเมียเป็นไอรอนรีแฟคทอรี่ไอรอนดิฟเฟนซีแอนีเมียก็มีพวกนี้เป็นคอนเจนิทัลดิซีสแล้วก็เวลาที่เราให้ไปเนี่ยเราก็กินเหล็ก3เวลาไม่มีคอสที่จะทำให้คนไข้ดูดซึมเหล็กไม่ได้หรือว่าไม่ได้มีบลีดดิ้งจนชนะเหล็กที่กินเข้าไปนะคนไข้ก็ควรจะหายปกติใน 1-2 เดือนนะถ้าเกิดว่าหลังจากที่ 1-2 เดือนหายแล้วก็ต้องให้ซัพพลิเมนต์ต่อยเพื่อให้ร่างกายมีสต็อกอีกประมาณ 6-9 เดือนไม่งั้นก็จะกลับมาอันเนี้ยใหม่เนาะโอเคธาตุเหล็กก็แล้วแต่ชอบเลยนะเฟอร์รัตซันเฟสเฟอร์รัตฟูมาเลตอะไรก็แล้วแต่ได้ผลเหมือนกันหมดโรคที่2ที่เป็นนิวทริชันนอลเดบก็เมโครบลาสติกอนีเมียนะเมโครบลาสติกอนีเมียเนี่ยก็คือเกิดจากการขาดโฟเลตนะหรือว่าตัววิตามิน B12 นะซึ่งทั้ง2ตัวนี้ก็คือเป็นเกี่ยวข้องในกระบวนการไทมิดีนซินเทซิสนะโฟเลตก็เป็นเมทิลกรุ๊ปโดเนเตอร์ส่งไปให้ตัวก็ไปสร้างเป็นไทมิดีนที่อยู่ในสายของ DNA ใช่ไหมแล้วก็ตัว B12 ก็เป็นโคเอนไซม์ในกระบวนการถ้าเกิดว่าเราขาดตัวไทมิดีนเนี่ยนะเราก็ทำให้ DNA maturation มันผิดปกติไปนะในขณะที่ RNA เราใช้อะไรนะยูริดีนใช่ไหมถ้าเราจำได้หน่อย ATCG ใช่ป่ะถ้าเป็น RNA ก็ AUCG ใช่ป่ะงั้นพอเราขาดตัวไทมิดีนเนี่ยRNA มันสร้างได้มันก็สร้างโปรตีนสร้างตัวไซโตพลาสม์ไปเรื่อยๆนะแต่ว่า DNA มันไม่ยอมแมททัวร์สักทีนะเซลล์มันก็เลยตัวใหญ่ๆๆๆนะตัวฟักโตแฟงไปเรื่อยๆนะโอเคเราก็เรียกว่าเป็นภาวะนิวคลีโอไซโตพลาสมิกซิงโครนิซึมมันไม่ไปด้วยกันนะโอเคแล้วก็พอนิวเคลียสผิดปกติก็จะมีไฮเปอร์เซกเมนเทชั่นก็จะเหมือนเป็น MDS อย่างนึงก็ได้แต่ว่ามันมีคอสเนี่ยทีนี้ถ้าขาดโฟเลตขาดวิตามิน B12 นะB12 แล้วก็มีอยู่มากมายในอาหารทั้งหลายนะกินปลากินเนื้อกินนมกินอะไรพวกนี้แล้วกินเข้าไปมันก็มักจะไม่ขาดนอกจากคนไข้ไปตัดไส้มันไปตัดเทอร์มินอลไอตัวเทอร์มินอลไอเลียมมาใช่ไหมหรือว่าคนไข้เป็นพยาธิตืดปลาไปอยู่สแกนดิเนเวียนะมีใช้ชีวิตอยู่สแกนดิเนเวียกินปลาดิบอะไรก็อาจจะมีตืดปลาละนะคนไทยก็คงจะไม่มีนะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าคนไข้แบบไม่กินเลย B12 นะกินวันกินแต่ผักต้มเกี๊ยวฉ่ายกับข้าวสวยอย่างเงี้ยนะก็ไม่กินนมไม่กินปลาไม่กินเนื้อสัตว์อะไรเลยเนี่ยนะก็ใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีร่างกายถึงจะหมดไปนะไอตัวรีเซิร์ฟมันถึงจะหมดไปแล้วก็หรือคนไข้ไปผ่าตัดมาก็นับไปอีก 3-5 ปีมันจะเกิดB12 ก็เวลากินเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมีตัวโปรตีนที่บายแล้วก็พาเข้าไปใช่ไหมเป็นก็คือเรียกว่า intrinsic factor แล้วก็ไปแอบซอบที่ terminal ileum ส่วนโฟเลตเนี่ยแอบซอบที่ตรงลำไส้เล็กนะส่วนต้นแล้วก็อีกตรงไอเลียมก็แอบซอบแบบunlimited เลยนะมันเรื่อง absorption ของโฟเลตนะมักจะไม่มีปัญหาแต่ว่าโฟเลตเนี่ยมีรีเสิร์ชอยู่แค่ 1-2 เดือนนะเพราะมันคนไข้ที่มัลนูทริชั่นกินนู่นกินนี่ก็ไม่ได้เนี่ยก็อาจจะขาดโฟเลตได้นะ
คนที่ขาดโฟเลียก็พวกที่มันที่อาจจะมีซักเจ๊ก็เช่นว่าคนที่เป็นเอ็กโฟเลียทีฟเดอร์มาไตติดไอ้พวกผิวลอกเยอะๆมันก็เซลล์มันก็หายไปเลยใช่ไหมเซลล์ผิวหนังก็หายไปนะว่าไอ้เซลล์มันก็แบ่งใหม่มันก็ใช้โฟเลตไปเรื่อยๆมันก็หมดเร็วก็จะให้โฟเลตซัพพลีเมนต์ไปในพวกนี้คนที่ดื่มเหล้านะแอลกอฮอล์นะก็จะเป็นเพิ่มการเมตาบอลิซึมของโฟเลตมันก็จะหมดไปเร็วนะนอกจากคนไข้แบบกินเบียร์ก็จะมียีสต์มันก็จะเป็นแหล่งโฟเลตนะโฟเลตมีผักใบเขียวมีในนมอะไรพวกนี้นะชีสอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะไม่ขาดถ้าคนกินไวน์เงี้ยโอเคไวน์แล้วก็แพร์เล่นกับชีสเนี่ยคนกินแบบเหล้าโรงเหล้าขาวอย่างเดียวกับมะขามเปียกอย่างเงี้ยจะขาดแบ่งแยกนะโอเคนะทีนี้ไอ้ลักษณะพิเศษนะที่เรารู้กันแล้วก็คือไอ้คนที่ขาดบีเทลก็จะมีอาการทางนิวโรด้วยเนาะแล้วก็มีผมงอกนะคนไข้ก็อาจจะมีตัวเพลเลตต่ำนิดหน่อยไวเซลต่ำนิดหน่อยได้แต่ก็มักจะเป็นลักษณะว่าพีเอ็มมันพีโดมิเนตนะแล้วก็ทางนิวโรก็มีเป็นเรื่องของดิเมนเชียมีเรื่องของโปรโพซิทีฟเซนส์ที่มันแบบนอร์มอลไปนะก็ถ้าเป็นตำราโบราณเขาก็จะเรียกไอ้บีเทเวลเดฟเฮนซีเนี่ยเรียกว่าเพอร์นิเชียสแอนีเมียนะก็คือเป็นการขาดอินทิฟแฟกเตอร์นะซึ่งอาจจะเป็นแอนติบอดีต่ออินทิแฟกเตอร์หรือว่าพาราไทเซลในกระเพาะก็ได้นะที่เขาเรียกเป็นเพอร์นิเชียว่าคนเป็นแล้วก็ตายกันหมดนะให้กินอะไรก็ไม่หายนะจนกระทั่งเราเรียนสมัยใหม่แล้วนะเราก็รู้ว่าอ๋อกินไม่หายก็ฉีดสินะก็รักษาง่ายแล้วเมื่อก่อนแต่คนก็ยังใช้เพอร์นิเชียสแอนีเมียอยู่นะแล้วก็ตัวเพอร์นิเชียสแอนีเมียก็ยังแอสโซซิเอทกับเรื่องของออโตอิมมูนต่างๆคนเป็นเรื่องของวิทิลิโก้นะเป็นพวกไอไทรอยด์ไดติดนะทั้งหลายพวกนี้เป็นเกรฟเป็นอะไรพวกนี้ก็อาจจะมีแอสโซซิเอชันกันนะแล้วก็เรื่องของ CA stomach ที่เราต้องไปมองหาเนาะอะไมโครบลาสติกอันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะเซลล์มันก็จะใหญ่ๆอ้วนๆนะก็คือแมโครไซต์แต่มันจะแมโครออกเป็นโอวาโลไซต์นิดหน่อยเรียกว่าเป็นแมโครโอวาโลไซต์นะมันจะไม่ใช่กลมใหญ่ๆป่องๆอย่างเดียวมันจะรีนิดๆ นะเป็นรูปไข่ก็เป็นแมคโครโลไซต์แล้วก็มีไฮเปอร์เซกเมนเต็ดนิวโทรฟิลจะเป็นอันนี้แบบไฮเปอร์มากๆเลยกี่โลไม่รู้นะมีหลายโลเกินนะก็แต่ตามนิยามคือ5โลมี 5% นะเวลาเราดู peripheral blood เราก็ไล่ไปมี5โลนับได้5ตัวแล้วก็เอาใช่มั้ยพอเราตั้งใจจะนับ100ตัวใช่มั้ย แต่ถ้า6โล 1% แล้วก็เจอ1ตัวก็เอาละนี่มีหลายโรคก็เป็นนะโอเคเมโครบลาสติกแอนีเมียนะก็เรื่องของ B12 เนี่ยเวลาเราให้แล้วเนี่ยเราก็จะไอตัวแมโครก็รีสปอนส์อย่างรวดเร็วเลยภายในสัปดาห์เดียวเนี่ยหายแล้วนะกลับมาหายซีดแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะมันสร้างเร็วจัดจนกระทั่งใช้เหล็กคือพวกนี้บางทีมันมัลนูทริชั่นเยอะอยู่แล้วเงี้ยพอให้ไปเอ๊ะทำไมเลือดกลับมาซีดใหม่ MCV กลายเป็นเหล็กด้วยนั่นก็คือขาดธาตุเหล็กคือเหล็กก็ใช้มาสร้างชดเชยจนหมดนะทีนี้เวลาทรีทเมนต์แล้วก็ให้ไซยาโนโคบาลามีนฉีดนะก็1,000ไมโครกรัมก็1มิลลิกรัมที่มันเขียนให้เลขมันเยอะๆนะก็1,000ไมโครกรัมฉีด IM นะฉีดทุกวันจริงๆมันก็มีหลายสูตรนะแล้วก็เราก็ใช้สูตรที่เราจำได้นะก็ฉีดทุกวัน1วีคนะแล้วก็ทุกวีค1เดือนแล้วก็จากนั้นก็เป็นทุกเดือนเป็นเมนเทนแนนซ์นะหยุดฉีดก็จะร่วงลงไปนะแต่ถ้าเกิดว่าฉีดไม่ได้จริงๆนะแบบโอ้มันแบบหายาฉีดแบบนานๆจะมีทีโรงพยาบาลไม่เอาเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าคนไข้ไม่สะดวกฉีดยาจะกินได้ไหมโดยไม่มีอินทิแฟกเตอร์ในตำราก็บอกว่าพอได้มันจะต้องกินโดสแบบโหเยอะนะ 1,000 ถึง 2,000 ไมโครกรัมต่อวันนะถ้าเป็นนิวโรเบียนเม็ดละ500แล้วกินตุกเลยฮะก็คือไอ้ของโรงพยาบาลเราก็มียี่ห้อเจเนวิทนะก็ใช้ชื่อการค้าแล้วเพราะว่าเราจะได้สั่งกันถูกนะก็เจเนวิทก็จะรวมไอ้มีไซยาโนโคบาลามีน 1,000 แบบจริงๆมันจะมีเยอะกว่านั้นนะถ้าจำไม่ผิดเราลองไปดูแต่ว่าก็สั่งอันนี้แหละแอมละ4บาทนะก็ถือว่ารักษาได้ถูกมากโอเค
มาเรื่องถัดไปเรื่อง infective hematopoiesis อันนึงคือเรื่องของทาราซีเมียนะทาราซีเมียเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องความผิดปกติของโกลบินนะโกลบินจีนก็คืออัลฟาอยู่โครโมโซม16แล้วก็นอนอัลฟาอยู่โครโมโซม11นะพอไอ้2สายโกลบินมันไม่บาลานซ์กันมันก็จะเหลือเศษนะอีตัวเศษนั่นแหละที่ทำให้เกิดเรื่องนะทีนี้เราก็จะมาแบ่งโรคนะก็ทาราซีเมียก็แบ่งเป็นพาหะนะพาหะนี่คือคนปกตินะไม่ต้องไปให้โปเลตไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นอย่าไปเลเบลเขาว่าเป็นโรคนะบาปกรรมนะคนที่เป็นไมล์ทาราซีเมียนี่ก็เกือบเหมือนคนปกติเลยเช่นโครโมสกัดฮีโมโกลบินอีพวกนี้เราก็ไม่ต้องไปกินโฟเลตไม่ต้องไปขับเหล็กไม่ต้องไปตีตราเขาใดๆทั้งสิ้นนะแล้วก็ระดับปานกลางก็เหมือนกับเป็นทาราซีเมียอินเตอร์มีเดียใช่ไหมในปัจจุบันเขาเรียกว่านอนทรานฟิวชั่นดีเพนเดนท์ทาราซีเมียนะแล้วก็พวกเมเจอร์เขาก็จะเป็นทรานฟิวชั่นดีเพนเดนท์นะโอเคถ้าไมล์นะไมล์ก็เนี่ยโครโมสกัดฮีโมโกลบินอีนะก็จะเป็นลักษณะเด่นก็จะมีทาร์เก็ตเซลเต็มไปหมดเลยนะดูแค่หัวโลก็ได้แอดแล้วนะมองไปก็หัวทาร์เก็ตเซลเลย3บวก4บวกนะแต่ว่าไปก็เอาเต็มที่นะอยากจะอะไรก็เอานะแล้วก็ไม่ต้องรักษาอะไรตามที่บอกไปส่วนที่เป็นนอนทรานฟิวชั่นดีเพนเดนต์นะก็มักจะมีซีดนะแล้วก็มีเหลืองอาจจะมีตับม้ามโตได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นม้ามโตกว่าแหละนะถ้าซีเวียมากก็ตับโตพวกนี้ก็จะสามารถรักษาระดับฮีโมโกลบินได้จนกระทั่งทำกิจวัตรประจำวันได้ปกตินะแต่ว่าด้วยความที่เขาซีดเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาว่าร่างกายพยายามจะสร้างชดเชยนะก็พยายามจะดูดซึมธาตุเหล็กของมันเยอะๆๆๆเพื่อที่จะไปคือจะดูดซึมธาตุเหล็กเยอะๆเพื่อจะไปสร้างเลือดแต่ว่าจริงๆแล้วธาตุเหล็กมันพอแล้วเกินพอนะแล้วก็ทำใหเกิดเป็นฮีโมโครโมโตซิตได้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ตับนะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าผ่านทางพอทอลซิสเต็มหรือแบบดูดจากลำไส้นะเข้ากระแสเลือดเข้าทางพอทอลซิสเต็มก่อนตับก็เก็บไปหมดนะมันก็จะเป็นเหล็กมาเกาะที่ตับเป็นหลักนะโอเคแล้วพวกนี้ก็จะมีโรคพวกฮีโมโกลบิน E นะเป็นเบต้าทรานซิเมียฮีโมโกลบิน Eพวกเป็นเบต้าบวกนะฮีโมโกลบิน H นะพวกบาท AE บาท EF บาทนะพวกนี้ก็คือฮีโมโกลบิน H บวกฮีโมโกลบิน E ใช่ไหมหรือ EF บาทก็เป็นฮีโมโกลบิน H บวกโครโมสกัดฮีโมโกลบิน E หรือว่าเป็น H กับเบต้าทาราซีเมียเบต้าบวกใช่ไหมไม่ใช่ผิดเป็นโครโมสกัดฮีโมโกลบิน E หรือเป็นฮีโมโกลบินเบต้าทาราซีเมียฮีโมโกลบิน E นะไม่เป็น EF บาทได้นะก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยเล็กน้อยนะแต่ว่าเอาว่ามันรักษาในแนวทางเดียวกันนะส่วนทรานฟิวชั่นดีเพนเดนต์ทาราซีเมียนะก็พวกนี้ก็ต้องรีควายทรานฟิวชั่นแบบสม่ำเสมอนะพวกนี้ก็จะดีไฟน์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะว่าเป็นทาราซีเมียแบบเบต้า0อย่างเงี้ยก็เขาก็จะต้องให้เลือดมาตั้งแต่เด็กกันแล้วหรือว่าเป็นพวกที่กลุ่มโรคเป็นเบต้าทาราซีเมียฮีโมโกลบิน E เบต้าบวกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเป็นดีเพนเดนต์หรือเปล่าพวกนี้ก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องการเติบโตนะมันก็จะเริ่มตกกดเคิร์ฟแล้วนะก็เริ่มมีม้ามแลบออกมาตัวเตี้ยอะไรพวกนี้แล้วก็เราก็ต้องให้เลือดเป็นประจำพวกนี้พอให้เลือดเป็นประจำนะให้ไฮโปไทบิวชั่นเขาก็จะกลับมา catch up growth ได้เท่าคนปกตินะแต่ว่าพอให้เลือดไปเยอะเนี่ยก็ที่สำคัญคือเหล็กเกินแน่นอนนะอันนี้ก็เหล็กมันก็จะลอยอยู่ในกระแสเลือดก็ไปเกาะที่ heart เกาะที่ตรงนี้นะก็จะทำให้เกิด free radical นะมั้ยในของ free iron แล้วก็เกิดให้ออร์แกนนั้นเจ๊งกระบงไปนะส่วนก็จะเป็นที่ cardiac hemochromatosis นะแล้วก็ liver ก็มีนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของเอนโดครินต่างๆนะไฮโปพิทูอิทารีมีไฮโปไทรอยมีไฮโปโกแนดิซึมอะไรพวกนี้นะก็คือถ้าเราปล่อยเอาไว้คนไข้ก็จะออแกนก็จะเสียไปหมดนะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่มีโดเนอร์มีพี่น้องไขกระดูกเข้ากันนะหรือจะอโลก็ตามก็ควรจะทำทรานสแพลนต์ตั้งแต่เด็กๆนะซึ่งเขาก็ต้องรออายุโตขึ้นมาสักพักหนึ่งนะแล้วก็ต้องขับเหล็กให้ดีด้วยเพราะเหล็กเกินมันก็จะไปเพิ่ม
ทางแพน related mortality ครับอันนี้เรามาทบทวน hemoglobin typing นิดนึงนะก็ hemoglobin typing ก็มีอะไรเรารู้ว่า2อัลฟา2เบต้านี่คือ hemoglobin A ถ้า2อัลฟา2เดลต้าเป็น A2 นะซึ่งเราก็จะมีสัดส่วน A2 อยู่น้อยๆอยู่แล้วนะสายเดลต้ามีเล็กๆอยู่นิดนึงตลอดชีวิตของเรานะที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะก็จะมีอยู่ไม่เกิน 3.5% นะถ้ามีตัวอะไรแกมมานะแกมมาก็เป็น hemoglobin Fแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอัลฟานะเบต้าจับกันเองนะก็เป็นฮีโมวินเอชนะคือสายอัลฟามันขาดไปไม่พอนะถ้าเกิดว่าเป็นเดลต้าจับกันเองก็เป็นฮีโมวินบาทถ้าเกิดว่าเป็นตัวของอัลฟากับเบต้าอีมันก็เป็นฮีโมวินอีง่ายๆนะก็คือสายมันเป็นอีอะนะฮีโมโกลบินไทปิ้งแล้วก็จำเลขง่ายๆนะถ้า A2 มากกว่า 3.5% นะก็จะเป็นถ้า A2 มากกว่า 3.5% ก็เป็นเบต้าเทรดนะถ้าเกิดว่าตัว A2 นะเกิน 10% ก็จะเป็นฮีโมโกลบิน E ละนะถ้า E มัน 25-35% ก็เป็น E trade นะถ้าเกิด E มากกว่า 85% ก็เป็นคุมโมเซฮีโมโกลบิน E นะถ้าเกิดว่ามันครึ่งๆก็น่าจะเป็น EF ไอก็มี e กับ f ครึ่งๆก็น่าจะเป็นเบต้าทาวฮีโมโกลบิน e นะซึ่งแต่ว่าสัดส่วนนี้มันไม่แน่ไม่นอนนะบางทีมันก็อาจจะเจอได้ว่าคนไข้เป็นแบบเป็น e สักประมาณ 70-80% อะไรเงี้ยก็เป็นเบต้าทาวฮีโมโกลบิน e อยู่ได้เหมือนกันนะเราต้องดูเรื่องปัสเมียประกอบดูคลินิคอลประกอบด้วยนะเดี๋ยวเราจะแดกผิดเป็นโฮโมโซไกฮีโมโกลบิน eแล้วก็ฮีโมโกลบิน H หรือบาทก็คือเราไทปิ้งมามี H มีบาทก็เป็นฮีโมโกลบิน H ง่ายๆตรงไปตรงมานะก็ไม่ลงรายละเอียดตรงนี้แล้วกันเราก็มาเรื่องของทรีทเมนต์นะทรีทเมนต์ก็ง่ายๆแล้วก็ให้ทรานฟิวชั่นนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเราต้องให้เป็นลูโคไซต์รีดิวซ์บัตโปรดักต์นะก็คือเราเอาเม็ดเลือดขาวออกไปนะถ้าไปดูเขาก็จะเรียกว่าเป็นพรีสโตรจเนี่ยก็คือเป็นกรองเม็ดเลือดขาวออกแบบpre-storage อันนี้จะดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามากรองเม็ดเลือดขาวออกทีหลังเนี่ยไอ้เม็ดเลือดขาวที่มันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่ในถุงเลือดเนี่ยที่ปนอยู่มันก็จะสร้างไซโตไคน์ต่างๆมานะเพราะฉะนั้นเวลาให้ก็จะมี transfusion reaction เพราะฉะนั้นก็เป็น pre-storage filter นะก็จะดีที่สุดนะแต่ว่าด้วยความว่ามันก็จะแพงขึ้นเพราะว่าเวลาเขา process เลือดเขาก็ต้องเสียค่า filter เนี่ยไปนะเพราะฉะนั้นไอ้เราก็ส่วนใหญ่เราก็ใช้วิธีการปั่นเอาเม็ดเลือดขาวออกไปแล้วมันก็ลดได้สักประมาณล็อกนึงนะก็ยังดีนะพอให้เลือดไปเยอะๆเราก็กลัวเหล็กเกิดแล้วก็ต้องให้คีเลชันนะคีเลชันก็คือถ้าเป็นทรานซิชันดิเพนเดนต์แล้วก็คัทพอยที่เฟอริตินพันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนอนทรานซิชันดิเพนเดนต์ก็เอาที่800นะนี่ตกเดซิลิตรนิดนึงขออภัยนะแล้วก็ให้โฟเลตซัพพลิเมนต์ประเภทอื่นๆนะก็ให้แคลเซียมให้วิตามินดีเพื่อต้องการออสซิโอพีเนียนะถ้าตัดม้ามแล้วเพลเลตสูงนะเพลเลตเกิน 800,000 ก็ต้องให้แอสไพรินด้วยนะแล้วก็ให้ฉีดวัคซีนด้วยเนาะอื่นๆพวกวิตามินอีอะไรก็แล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ความเชื่อนะก็อาจจะมีประโยชน์นะแต่เบิกไม่ได้แล้วก็แล้วแต่นะเวลาจะตัดม้ามก็เราก็ต้องฉีดวัคซีนก่อนถ้า2สัปดาห์นะเป็นคอนจูเกตเต็ดนะคือจะกี่วาเลนต์ก็ตามต้องเป็นคอนจูเกตเต็ดบังเอิญของเรามีแค่13วาเลนต์นะแล้วก็มียี่ห้อเดียวด้วยนะไม่ได้รับสปอนเซอร์มาแล้วก็อีก2เดือนแล้วก็มาฉีดเข็มที่2ก็เพิ่มเป็นอันคอนจูเกตเต็ดก็ได้นะเอ๊ะอันนี้เราพิมพ์สลับกันนะขออภัยนะที่23วาเลนต์นี่มันเป็นอันคอนจูเกตนะก็คือประมาณ2เดือนถัดมาแล้วก็หลังจากนั้นก็มาฉีดกระตุ้นทุก5ปีนะโอเคอ่ะแล้วก็เพิ่งจบไปส่วนเดียวมาต่อไปก็สร้างน้อยนะสร้างน้อยก็เป็นโรคแรกของเราก็โรคไอเมียจาก CKD นะพวกนี้มาสร้างน้อยจากอะไรก็จากอิริโฟตินที่สร้างจากไตน้อยลงนะก็มักจะ significant ถ้าเกิดเป็น CKD state 3นะหรือว่าตัว creatinine clearance ต่ำกว่า60นะหรือว่าต่ำกว่าแล้วแต่ตำราบางอันก็60บางอันก็45แต่ยิ่งต่ำมันก็ยิ่งซีดนะแต่ว่าจะไม่ซีดกว่า 15% นะก็
ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า 15% นี่น่าจะผิดปกติแล้วเป็น ESRD ไม่ได้ฟอกไตไม่ได้อะไรเลยก็จะก็ยังลงมาประมาณ 15% นี่คือต่ำสุดแล้วก็นอกจากอิริโทโปรตีนมันน้อยแล้วเนี่ยมันก็ยังมียูริมิกท็อกซินด้วยที่ทำให้เกิดฮีโมไลซิสนะแล้วไปกดการสร้างตัวเลือดบัตเซลล์ทีนึงนะเวลาเราดูบัตเซเมียเนี่ยบัตเซเมียก็จะดูปกติ normal เลยนะทีนี้ถ้าเราทำฮีโมไลซิสนะให้ตัวBUN มันลดลงมานะอย่างน้อย 30% นะถ้าจำตัวเลขไม่ผิดเดี๋ยวโดยที่เราไม่ต้องฉีดยาอะไรทั้งสิ้นนะเลือดมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเองละแต่ถ้าเราฉีดอิริโทโปรตีนก็จะช่วยได้อย่างซิกนิฟิแคนต์อันนี้เนี่ยออฟครอนิกดิซีสอันนี้ก็เป็นเจอในโรคที่มันอักเสบทั้งหลายนะพวกครอนิกดิซีสคือลักษณะมันต้องมีอินฟลามเมชันนะมีโรคอะไรที่มีอินฟลามเมชันเนี่ยไอ้เวลาตำราพูดถึงก็จะชอบยกเรื่องโรครูมาตอยด์อาร์ไทติสมาเป็นหลักนะก็มีอินฟลามเมชันตลอดเวลาก็จะมีซีดนะแต่ว่าฮีโมโลคิตมักจะไม่ต่ำกว่า 25% นะแล้วก็ดูเลบาเซลก็ค่อนข้างจะนอร์มอลนะถ้าดูบัตเซเมียจะเห็นเหมือนไฮโปโคเมนิดเดียวนะเหมือนกับเหล็กมันก็จะน้อยๆหน่อยนะพวกนี้มันก็เหมือนกับร่างกายเราพยายามจะลดเหล็กเพื่อไม่ให้เชื้อแบคทีเรียทั้งหลายมันใช้นะแต่ว่าอันนี้ร่างกายเราอาจจะไม่ฉลาดเท่าไหร่เพราะอันนี้มันไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียมันเป็นออโตอิมมูนนะหรือจริงๆอินฟลามเมชันอื่นๆก็เกิดได้นะนะก็เลบาเซลอาจจะเป็นไมล์ไฮโปโคเมียนิดเดียวนะอาจจะ1บวกแต่ว่าตัวจะไม่เล็กนะแล้วก็ตัวซีรั่มไอรอนก็จะต่ำนะแต่ว่า TIBC ก็จะต่ำด้วยนะเฟอเรตินก็จะน้อยคือถ้าเฟอเรตินน้อยกว่า30เนี่ยก็น่าจะมีไอรอนดีฟิเชนซีอนีเมียร่วมด้วยนะแต่ถ้ามากกว่า200เนี่ยก็มักจะไม่มีนะการรักษาก็คือไปรักษาด้วยไลน์ดีซีจริงๆฉีดอิริโทโปรตีนก็จะช่วยได้นะฉีดปุ๊บนะเลือดขึ้นเลยจริงๆแต่ว่าเบิกไม่ได้ในอิริเกชันนี้นะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรแล้วขึ้นแล้วเป็นไงก็งั้นหยุดฉีดก็ลงอะไรเงี้ยก็เลยเขาคงเลยไม่อนุมัติให้ใช้นะโอเคอ่ะจบไอ้ทำไมน้อยนะก็ acting sick cause นะ acting sick cause ของ hemolysis นะก็ได้ที่เราบอก acting sick หรือ acting sick cause ก็เรื่องของ autoimmune นะ autoimmune hemolytic anemia นะก็เราก็จะมีก็ AHA เนี่ยนะแต่นี้ก็เรียนชอบเรียกI5 R5 อะไรก็ถ้าแต่อยากจะเรียกอะไรนะแล้วก็เราก็เป็นคนโบราณก็เรียก AHA แล้วกันก็เราก็จะรู้ว่ามันมีโคไทป์กับวอร์มไทป์นะโคไทป์เนี่ยมักจะเป็น IgM นะส่วนวอร์มไทป์ก็มักจะเป็น IgG นะแต่ก็ไม่จำเป็นอย่างนี้เสมอไปนะก็จะเป็นได้ทั้ง2แบบนะแต่ว่าแค่ส่วนใหญ่ทีนี้คำว่าโคไทป์เนี่ยก็คือว่าแอนติบอดีทำงานดีเมื่ออุณหภูมิเข้าใกล้4องศาส่วนวอร์มไทป์เนี่ยทำแอนติบอดีทำงานดีที่อุณหภูมิเข้าใกล้37ร่างกายนะเพราะงั้นยิ่งอุ่นก็ยิ่งดีมันก็เลยเขาก็เรียกวอร์มไทป์กับโคไทป์นะหรือว่าบางคนก็เป็นมิกซ์ไทป์คือมันทำงานได้หมดเลยอะนะอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ไม่สนใจนะพวกนี้ก็จะเป็นค่อยๆซีดลงแบบคือมันไม่ถึงกับวันนี้ซีดคือวันนี้เกิดเรื่องแล้วก็อีกวันสองวันซีดแงกเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันก็จะค่อยๆทำลายไปเรื่อยๆนะคนไข้ก็มักจะทนได้ในระดับแต่ว่าก็จะมีเรื่องของซีดแล้วก็เหลืองด้วยนะเหลืองด้วยโรคนี้ก็อาจจะแอสโซเชตกับออโตอิมมูนอื่นนะเช่น SLE นะเพราะ SLE มันก็แบบครอบจักรวาลเป็นมาทุกอย่างนะแล้วก็ที่สำคัญนึงก็คือลิมโฟมาลิมโฟมาที่เกิดเป็น AHA ได้นะก็ยังจะเป็น CLL เป็นclassicalนะแต่อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเป็น angioimmunoblastic T cell lymphoma นะซึ่งก็จะเจอในคนแก่ๆนะคนไข้ก็จะมาแบบเหมือน SLE นะมีผื่นมีปวดข้อมีนู่นมีนี่เยอะแยะเลยนะแต่ว่าเป็น T cell lymphoma นะการตรวจเราก็รู้นะว่าเป็นคุ้มเทสนะคุ้มเทสก็ positive 3บวก4บวกอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ดูบัตเซเมียก็เจอไมโครสเฟโรไซต์ไอ้ตัวสเฟโรไซต์มันเกิดจากตัวเลสเซลเนี่ยปกติมันเป็นโดนัทเชฟใช่ไหมเพราะว่าฮีโมโกลบินคอนเทนต์ข้างในมันมีอยู่
ส่วนหนึ่งแต่เมมเบรนมันมีมากพอที่จะทำให้เป็นลูกโดนัทนี่พอเมมเบรนมันถูกงับไปเรื่อยๆงับไปเรื่อยๆเซลล์มันพยายามจะเมนเทนแนนซ์อยู่ตัวของมันอยู่มันก็เลยต้องเป็นรูปที่เอฟเฟกตีฟสุดก็คือเป็นทรงกลมนะนั้นก็คือเมมเบรนมันหายไปเรื่อยๆนั่นเองนะโอเคก็เวลาเราดูก็เจอไมโครสฟิโรไซต์นะแล้วก็มักจะเจอเลติกูโรไซต์เยอะๆแล้วก็เจอ NRC เยอะๆนะเป็นข้อสังเกตนะบางทีแบบเราเห็นคุ้ม positive AHA แต่ดูปัสเซเมียมนะไอ้ NRC ไม่มีโพลีโครมก็ไม่มีอะไรเงี้ยก็มองจะเป็นของเกย์นะอันนี้ก็เป็นรูปเป็นโรเซตฟอร์เมชั่นนะก็เป็นออโต้เอกูติเนชั่นอะไรก็ได้นะจริงไอ้พวกนี้เราไม่ต้องดูเสมียแล้วเราเอามาส่องก็เห็นแล้วเซลล์มันเกาะกันเป็นเหมือนเม็ดทรายเลยนะพอเราวอร์มเอามาอุ่นอยู่ในมือไอ้พวกเม็ดพวกนี้ก็จะหายไปนะอันที่จะเจอได้ก็เช่นว่าคนไข้จะมีไฮเปอร์เซเมนเต็ดนิวโทรฟิลก็อาจจะเจอได้นิดหน่อยก็คือมันเหมือนกับ relatively folate deficiency นะอันนี้ก็เป็น smallก็คือเป็นไมโครสฟิโรไซต์นะก็จะตัวเล็กๆอย่างพวกนี้นะที่ตัวตันๆเล็กๆนะอันนี้เราจะสังเกตว่ามันจะเล็กๆใหญ่ๆไม่สม่ำเสมอกันนะก็ขึ้นกับเซลล์มันโดนกินไปมากกินไปน้อยนะโดนงับคำใหญ่หรือว่าตอดไปนิดเดียวนะแล้วก็มักจะมีโพลีโครมมาเชียร์เยอะนะเท่าที่จากประสบการณ์ทางคลินิกมันจะมีโพลีโครมเยอะการทรีทเมนต์นะก็คือให้ไฮโดรซีอะรอยด์ก็เป็นพิริโซน1 MKD นะเรารักษาไปจนกระทั่งฮีโมโกลบินถึง10ก็พอนะไม่ต้องแบบคอมพลีเมชัน13อะไรเงี้ยโอ้ยากนะแล้วก็การเรสปอนเรารอได้1ถึง3สัปดาห์ถ้า3สัปดาห์ยังไม่เรสปอนก็ถือว่าทรีทเมนต์เฟลเลียร์นะก็เราก็ต้องมาให้เซคันด์ไลน์ดรอปพอถ้าเกิดว่าเราให้แล้วฮีโมโกลบินถึง10แล้วเราก็มาเทปออฟลงนะเราเลยวิธีการเทปแล้วก็เทปครึ่งนึงก่อนนะครึ่งนึงฮีโมโกลบินไม่ดรอปลงมาเราก็ค่อยลดทีละ 10% นะแต่ว่าลดแต่ละทีเนี่ยมันจะไม่เหมือน ITP ที่แบบลดทุกเดือนไปเลยลดทุกเดือนไปเลยแต่ว่าอันนี้เขาบอกให้ลดช้าๆอาจจะ2เดือนลดทีนึง2เดือนลดทีนึงอะไรเงี้ยพอถ้าลดอิมมูโนซัพพรีซีฟเร็วนะก็จะทำให้รีแลปส์ได้บ่อยขึ้นนะแล้วก็ต้องค่อยๆเทไปแล้วก็ถ้าเกิด second line treatment ก็มีตั้งแต่ตัดม้ามนะให้เรทัซซิแมบหรือว่าให้อิมมูโนซัพพรีซีฟหลักอื่นนะก็แล้วแต่ว่าเราสะดวกอันไหนนะโรคถัดมานะเป็น external นะ extrinsic cause of hemolysis นะก็คือ MAHA นะก็ micro angiopathic hemolytic anemia นะก็เกิดจากว่าเป็น mechanical injury ต่อ red blood cell ตัว red cell เนี่ยมันลอยผ่านไปเจออะไรไม่รู้โดนไปชนกันนู่นกับไอ้นี่ก็ทำให้เซลล์มันแตกนะคุณก็จะเห็นเป็น fragmented cells ทั้งหลายนะอาจจะไปเจอไฟบินไปเจอทอมบัสในเวสเซลเล็กๆนะเช่นคนไข้เป็น TTP ใช่ไหมผ่านเวสเซลจะหลุดออกมาได้ก็ต้องมีแผลนิดหน่อยนะก็เป็น DAC TTP HUH มีพวก glomerulonephritis นะหรือว่าเป็น heart valve ก็ได้เป็นพวก mechanical heart valve นะก็จะเห็นเป็น fragmented red cell เยอะๆนะนี่เป็น fragmented อย่างนี้นะเป็นหรือว่าเขาก็จะได้เป็นเฮลเมทเซลนะเซลมันเหมือนหมวกนะไม่รู้หมวกนักรบเลยมันเฮลเมทคงจะไม่ใช่หมวกกันน็อกในสมัยก่อนนะคงยังไม่ใช่หมวกกันน็อกนะก็จะเห็นเป็นอย่างนี้ถัดมาขยับเข้ามาก็เรเซลเมมเบรนดีเฟกต์นะก็อันแรกก็เป็นเฮอริดิทารีสฟิโรไซโตซิสนะก็เป็นถ่ายทอดประมาณ 80% เป็นออโตซอมอลโดมิแนนต์แล้วก็พวกนี้ก็เกิดจากแองไคลินมันเสียไปแองไคลินมันเสียเมมเบรนก็หลุดออกไปเรื่อยๆหลุดไปเรื่อยๆเมมเบรนน้อยลงก็เลยกลายเป็นสฟิโรไซต์นะพวกนี้ก็ MCD มันก็จะค่อนข้างปกตินะเพราะว่าฮีโมโกลบินคอนเทนต์มันก็ค้ำไว้อยู่นะแต่ว่า MCHC นะก็จะสูงขึ้นนะก็อาจจะประมาณ34 35เนี่ยก็จะเป็นข้อสังเกตแล้วถ้า MCHC มันเกิน34ขึ้นไปเนี่ยต้องมาลองดูเสมียรอบดินะสฟิโรไซต์มั้ยนะทำตาลายๆไว้ให้มันตันๆไว้ไม่ใช่อันนั้นใบแอบนะพูดเล่นนะก็คือเวลาเราดูปัสเซเมียก็จะบอกพอถ่ายมาปุ๊บมันไม่มีฟิลที่เห็นเซตันเพลอสม่ำเสมอเลยมันเห็นเป็นสฟิโรไซต์ตันๆไปหมดเลยนะก็จะสักเจตตรงนี้เนาะพวกนี้ก็จะซีดเล็กน้อยถึงปานกลางก็ขึ้นอยู่กับฟีโนไทป์ย่อยๆของแต่ละคนว่าไอตัวโปรตีนมันขาดไปมากไปน้อยเท่าไหร่นะแล้วก็
พวกนี้ก็จะโดนม้ามกินเข้าไปเรื่อยๆนะการรักษาก็ต้องตัดม้ามนะถ้าอยากจะรักษาก็ถ้าคนที่ซีดมากๆเช่นที่มาดูขีดเหลือ20มีอาการเหนื่อยอะไรเงี้ยก็ตัดม้ามก็จะดีขึ้นนะถ้าเกิดว่าคนไข้ขาดโปรตีนสเปกตรินนะก็เมมเบรนก็จะมีโปรตีนหลักคือสเปกตรินกับแองไคลินใช่มั้ยถ้าแองไคลินคือมันแองเคิลสมองมันเป็นแนวดิ่งนะแนวดิ่งเมมเบรนหลุดออกไปมันก็เป็นสปิโรไซต์นะแต่ถ้าเป็นสเปกตรินมันเป็นแนวฮอริซอนทัลอ่ะเป็นแนวตามรูปร่างของเลเซลไปอ่ะถ้าขาดไปมันก็เซลล์ก็จับกลมก็เลยย้วยก็เลยเป็นอิลิปโตไซต์นะก็คือจำง่ายอันนี้ก็เป็นบัตเซเมียให้ดูถ่ายมาปุ๊บเฮ้ยทำไมมันเซลล์มันดูตันไปหมดเลยนะเราถ่ายไม่ดีหรือเปล่านะอันนี้ก็เราต้องมั่นใจในตัวเองก่อนนิดนึงว่าเราถ่ายแล้วมันควรจะดีเราก็จะเห็นว่ามีไอ้เซลล์ที่เป็นสปิโรไซต์เนี่ยตัวมันดูตันๆแน่นๆกลมๆเนี่ยนะแล้วขนาดมันจะค่อนข้างสม่ำเสมอกันซึ่งต่างกับใน AIHA นะ AIHA มันจะเล็กบ้างใหญ่บ้างนะแล้วก็ตัวโพลีโคมมันก็มักจะไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอิลิปโตไซโตซิสนะก็รีก็เห็นเกิน 15% ก็เอาละนะโอเคต่อมาเลบัสเซลเอนไซม์ดีเฟกต์นะก็เป็นจีซิกพีดีเดฟเทนซีก็เจอบ่อยสุดนะพวกนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระนะแอนตี้ออกซิแดนต์พอเจอออกซิเดทีฟสเตรสเข้ามาก็ทำให้เกิดฮีโมไลซิสนะพวกนี้ก็เป็น X-link จีนนะแล้วก็ผู้หญิงก็เป็นได้เหมือนกันนะไม่ได้เฉพาะผู้ชายเพราะว่าเกิดการเรียไมเซชันนะก็เรียกว่า X มันเลือกมันเป็นเหมือนสาธารณรัฐอะนะ X มันก็เซลล์ไลน์นี้เราจะ inactivate X นี้เซลล์ไลน์นี้จะ inactivate X นี้นะก็เลยเกิดระดับเอนไซม์ที่อาจจะมากน้อยต่างกันในคนที่เป็นพาหะผู้หญิงนะก็มีแต่ผู้หญิงที่เป็นพาหะเนาะก็คือพาหะแต่ละคนอาจจะมีระดับเอนไซม์ที่แตกต่างกันนะก็เป็นกระบวนการเรียงไนเซชันของประเทศไทยมักจะเป็นไทป์3 WHO ไทป์3ก็คือต่ำปานกลางนะคือถ้าต่ำ severe ก็คือน้อยกว่า 10% ถ้าต่ำไปก็คือจะไปพิจารณา 20 หรือ 30% นี่แหละนะแต่ว่าจะเกิดฮีโมไลซิสเฉพาะเวลาที่เจอสิ่งกระตุ้นนะถ้าเป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนก็อาจจะเป็นแบบไทป์1ต่ำกว่า 10% ฮีโมไลซิสตลอดเวลาของทรัสซิเมียนะเวลาดูปัสซาเมียนะมักจะเห็น NRC เป็นไปหมดเลยนะมันแบบเหมือนฮีโมไลซิสมันค่อนข้างจะซีเวียร์มากนะมันอยู่ดีก็แบบเจ๊งตุ้มเดียวพร้อมกันหมดเลยทั้งร่างกายนะก็เลยมักจะเห็น NRC เด่นๆเลยนะแล้วก็มีฮีโมโกลบินลีเกตเซลนะมีฮีโมโกลบินคอนแทคเซลก็แล้วแต่จะบรรยายทรีทเมนต์ก็ส่วนใหญ่ก็ซัพพอร์ตทีฟนะให้ทานฟิวชั่นถ้าเกิดว่าเหนื่อยมากให้ไฮเดรชันระวังไตวายเพราะว่าเรื่องของเกิดเดฟอร์พาร์ตี้จากฮีโมโกลบินนะแล้วก็ให้โฟเลตนะเรื่องฮีโมไลซิสมักจะรีซอฟใน1สัปดาห์เพราะว่าเลดบัตเซลตัวใหม่นะยังอ๊อกๆนะระดับเอนไซม์ GCPD ที่มีมาแต่เกิดมันยังสูงอยู่นะคือเวลาที่มันขาดเนี่ยเหลือสัก 30% อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าเซลล์มันจะแตกนะแต่ว่ามันไม่สามารถเมนเทนจนกระทั่งสิ้นอายุไขของเม็ดแดงอันนั้นเองนะงั้นพอไประยะนึงเนี่ยเอนไซม์มันต่ำกว่าที่จะทนออกซิเดทีฟสเตทได้ละมันก็จะโปรนนะแต่ว่าพอมันสร้างมาใหม่ออกเนี่ยพวกโพลิโคมาเชียเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ฮีโมไลซิสละนะงั้นใน1สัปดาห์มันควรจะหยุดเอพิโซดนี้ได้ละนะถ้าเกิดว่ามันยังซีดอยู่ตลอดก็อาจจะต้องมาดูเอ๊ะมันมีอย่างอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าฮีโมไลซิสจากฮีโมโกลบินโนพาธีนะก็มักจะเป็นฮีโมโกลบินเอชนะซึ่งก็คือเป็นสายเบต้า4สายไอ้สายเบต้า4สายเนี่ยมันสเตเบิลพอที่จะอยู่ในเซอร์คูลเลชันนะแต่พอเจอสเตรสเจอไข้มีไข้มีอะไรพวกเนี้ยก็จะเกิดฮีโมไลซิสขึ้นมานะก็อีกอันนึงก็เจอเรื่องของซิกเกิลเซลนะก็คือซิกเกิลเซลอนีเมียนะก็เป็นความผิดปกติที่สายเบต้าเหมือนกันแต่เป็นแบบซิกเกิลเซลล์นะเป็นฮีโมโกลบิน S นะ S ก็คือซิกเกิลเซลล์เวลาที่เกิดดีแซทูเรชันนะตัวฮีโมโกลบิน S เนี่ยมันก็จะเกิดโพลิมอไรเซชันทำให้เลเซลเป็นรูปเขียวนะเป็นรูปเรือเนี่ยหรือเป็นโบสเซลล์อะไรก็ว่าไปนะก็เผื่อว่าใคร
ใครจะไปทำงานโรงพยาบาลแบบอินเตอร์เนี่ยโรงพยาบาลกรุงเทพอย่างเงี้ยนะโรงพยาบาลแบบที่มีฝรั่งมารักษานะก็อาจจะเจอได้ก็ต้องรู้ไว้อันนี้รูปอะไรวะอะไรไม่รู้ยูโตไซโตซิสเหรอใส่มันทำไมเนี่ยอันนี้เป็นรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนี้จะเป็นฮิมูบินเอชเอามาให้ดูเฉยก็จะเห็นทาร์เก็ตเซลล์บ้างหน่อยก็มีไฮโปโคเมียนะเวลาที่เป็นทาลัสซีเมียเนี่ยไอตัวไฮโปโคเมียข้อสังเกตอันหนึ่งนะคือบางตัวก็ไฮโปมากบางตัวก็ไฮโปน้อยมันไม่เหมือนไอรอนเดฟิเชนซีไอรอนเดฟิเชนซีเนี่ยไฮโปมันจะไฮโปเท่าๆกันทุกตัวนะอันนี้บางตัวก็โปมากบางตัวก็โปน้อยนะก็แล้วก็มอร์โฟโลจีก็จะค่อนข้างจะหลากหลายนะมากกว่าส่วนซิกเกิลเซลล์เนี่ยเราก็มาเจอเนี่ยเป็นรูปตามที่ลูกศรชี้อ่ะนะเป็นบอสเซลล์แล้วเป็นซิกเกิลเซลแล้วแต่คนจะจินตนาการใครมีเขียวเกี่ยวข้าวใครเป็นเกษตรกรก็เป็นซิกเกิลเซลใครเป็นชาวประมงก็เป็นบอสเซลนี่ฮีโมไลซิสก็เช่นเดียวกันกับ GCPD ก็คือ mainly ก็คือ supportive เราไม่สามารถไปทำ transplant ได้ในขนาดนั้นเราก็ให้ IV ให้ hydration ให้เลือดให้ folate ไปสรุปสุดท้ายนะก็คอนดิชันหลายๆอย่างก็ทำให้เกิดเลือดซีดได้นะเราก็ค่อยๆเป็นสเต็ปนะเราเอาดูก่อนคนไข้เป็น acute anemia หรือว่าเป็น chronic anemia หรือว่าเป็น gradual onset ซึ่งมันก็จะไปบ่งบอกว่าเป็นสร้างน้อยหรือทำลายมากนะแล้วก็มีบัตรลอสหรือเปล่าเรื่องฮีโมไลซิสเราก็ดูว่าคนไข้เป็น extrinsic cause หรือเปล่านะมีเมมเบรนหรือเปล่าเอนไซม์หรือเปล่าเป็นฮีโมโกลบินโนพาธีนะแอปโพสอย่างนี้ทีละสเต็ปง่ายๆอ่ะจบแล้วมีคำถามเพิ่มเติมไหมทุกคนไม่มีข้อสงสัยแสดงว่าครูสอนดีจุ๊ยๆกล่าวไว้มานานแล้วอ่ะโอเคถ้าไม่มีคำถามก็เลิก